หรือย้ายค่ายมา True Move Edge เหนือกว่าด้วยเครือข่าย 4G และ 3G แรงสะใจ Jumbo Pack 72 GB พร้อมรับส่วนลดค่าเครื่องสูงสุด 7,000 บาทชีวิตอิสระชีวิต True Move Edgeปี2014มันสะใจไปกับทุกความเป็นที่สุดของบอลไทยโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกลีกฟุตบอลหมายเลขหนึ่งของประเทศเชียร์กันให้สะใจ380คู่ต่อฤดูกาลและเชียร์สดคมชัดแบบ HD 1คู่ต่อสัปดาห์ยามาฮ่าลีกวันลีกอันดับ2ที่ความมันไม่เป็นรองใครก็มีให้ได้เชียร์กันทุกสัปดาห์รวมไปถึงศึกบอลถ้วย2รายการอันทรงเกียรติมูลนิธิไทยคม FA ครับและโตโยต้าลีกครับความยิ่งใหญ่แบบนี้เฉพาะที่ True Vision ที่เดียวสัมผัสฤดูกาลความมันคมชัดแบบ HD ที่ True Vision The King of Sports กลับมาติดตามกันต่อครับกับรายการ Toyota Thai Premier League Highlight นะครับในช่วงที่2คุณผู้ชมสามารถส่งข้อความมาแสดงความคิดเห็นได้นะครับด้วยการพิมพ์4เว้นวรรคแล้วก็ตามด้วยข้อความมาที่หมายเลข4827769นะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับคู่แรกที่เราหยิบมาฝากกันสำหรับไฮไลท์การแข่งขันในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับสุพรรณบุรี FC เจอกับศรีสะเกษ FC ครับแฟน 8,740 คนนะครับอลงกรณ์ฝีมือช่างผู้ตัดสินสุพรรณไม่แพ้มา2นัดนาทีแล้วชนะอาร์มี่มา 4-0 ส่วนศรีสะเกษเองก็ไม่น้อยหน้าไม่แพ้มา3นัดโดยชนะ GSE สมุทรสงครามมา 1-0 ดูว่าวันนี้เล่นในบ้านของสุพรรณปอบๆแกหน้าตาไม่ยิ้มไม่เหมือนโคตรหนุ่ยยิ้มกลิ่มทีเดียวทีมมี39คะแนนนะครับสำหรับทางศรีสะเกษส่วนสุพรรณมี49ปีนี้ก็ถือว่าไปมาก็เริ่มกลับมาสู่เส้นทางที่ใกล้เคียงกับปีที่แล้วเริ่มมาเจ้าถิ่นได้ลุยก่อนบอลเปิดยาวๆไปทางเสา2ให้กับทางฟานไดวนหาช่องเจอแล้วแต่ช่องนั้นโดนปิดโดยลูคัสแดเนียลครับก็เลยยัง 0-0 อยู่ในตัวที่บอกว่าศรีสะเกษมีแล้วคุ้มเลยครับลูคัสแดเนียลดูจังหวะนี้พอได้หาจนเจอหาช่องจนได้แต่ว่าก็กินลูคัสแดเนียลไม่ได้ยัง 0-0 มาต่อดูทางเสา2บอลหลุดมาถึงฟานไดอีกครั้งหนึ่งปริ้นหลังเท้าว่าเอาชนะกองหลังได้หมดแล้วครับพอเข้ากรอบก็ติดลูคัสแดเนียลพอมีจังหวะก็จังหวะนี้เราไม่เข้ากรอบก็ยัง 0-0 อยู่นะครับพลิกมาดึงจังหวะหลอกกันด้วยว่าอุตส่าห์หลอกลูคัสแดเนียลแล้วแต่ยิงไม่เข้าเองทีนี้พอตั้งหลักได้ศรีสะเกษมาบ้างครับดูบอลเลาะริมเส้นมากระชอกมาให้กับทางธีรพงษ์เจริญสินซัดข้ามคานก็เป็นกลางคนหนึ่งที่วางบอลได้แม่นของทางศรีสะเกษมาต่อดูจังหวะมาก็ไม่ใช่ใครนะเป็นธีรพงษ์เจริญสินอีกแล้วครับแต่ตรงนี้ถูกตรงตัวของทางกิติพงษ์ผู้แถวเชือกแต่ว่าธีรพงษ์เองก็รับหลุดมือปลายนิ้วไม่แรงเท่าไหร่ก็เลยคว้าได้ทันครับไม่เสียท่าดูครับบอลปลายนิ้วไปยัง0-0เริ่มเป็นทางศรีสะเกษที่ได้บุกขึ้นมาจบ2ครั้งซ้อนแล้วนะครับมาต่อก็เป็นศรีสะเกษมาใหม่ก็มาเข้าทางคนเดิมจอมปั่นโค้งๆอย่างศรีพงษ์นี่แหละครับแต่ก็โค้งไม่พอยังกินกิติพงษ์ไม่ได้มาลูกพลิกของจักรพรใสบ้างก็นี่ก็โค้งไม่พอเหมือนกันก็ยัง 0-0 อยู่โอกาสทองของสุพรรณก็ยังไม่ได้ยังไม่เข้ากรอบนะครับดูจังหวะปั่นบอลมันไม่โค้งที่ต้องการมันกลับเป็นว่าเฟดหนีกรอบออกไปยัง 0-0 แต่สุพรรณมาต่อตัวนี้บอลงพื้นไปหาทางชาลิแชปปุ๋ยโดนสไลด์อย่างนี้ผู้สินชี้ก็ว่าเป็นจุดโทษในช่วงท้ายครึ่งแรกครับที่สุพรรณได้แล้วใบเหลืองแก่กองหลังของทางศรีสะเกษคือวัศพลโทสันเทียนะครับเด็กสร้างของบางกอกกราสแล้วซัดโดยวิยอนลินเดมัน 1-0 นาที41ที่ทางสุพรรณขึ้นนำช่วงท้ายครึ่งแรกครับถือว่ามาได้ถูกที่ถูกเวลาจากจุดโทษของเลนมันหลอกลูคัสเนียลไปคนละทางแหละครับโอ้มุมนี้ที่เปิดหน้าเท้าหลอกด้วยนะครับหลอกทำท่ามันจะหลอกแต่พอดีก็เห็นลูคัสไปก็ไปด้านหนึ่งเลยครับนิ่งมากเลนมันจบครึ่งแรกเป็นสุพรรณนำ 1-0 คู่นี้นัดแรกสุพรรณไปถล่มมา5ประตูต่อ1ก็แพ้ทางกันอยู่ครับบอลคู่นี้มาดูว่าพอมาเล่นกับสุพรรณพันนำ 1-0 ครึ่งหลังลุยต่อแล้วชิปตรงนี้ของเอกชัยฤทธิพันธ์โอ้โหเฉียบขาดมากครับที่เสาแรกเลยครับโอ้ลูกค้าที่ยังอยู่ตรงนั้นแต่ว่าไม่นึกว่าเอกชัยจะยิงอย่างนี้ได้ตัวนะเลข2จาก
อาร์มี่นะครับเอกชัยยิงได้คลาสสิกแล้วก็เหนือชั้นมากครับตักโอ้โหลูคัสดันเนี่ยนี่ถือว่าเป็นผู้เสียประตูฝีมือดีคนนึงนะครับยังพลาดได้ลูกนี้โอ้เราดูเต้นครับมากคือยิงตรงที่ลูคัสดันเนลอยู่ด้วยอ่ะพอเสีย2ประตูไม่มีอะไรจะเสียก็ลุยครับจังหวะลุยมาของฝั่งศรีสะเกษอยู่บอลมาที่อลงกรณ์ปิ้นหลังเท้ายังไม่เข้ากรอบนะครับเติมขึ้นมายิงเดินหน้าต่อครับทางศรีสะเกษหวังจะเอาประตูตีไข่แตกให้เร็วสุดท้ายเกมตัวนี้ก็ไม่เข้ากรอบครับลูกกึ่งยิงกึ่งผ่านมาทางเสา2เป็นสันติราชที่พยายามที่จะเข้ามาชาร์จแม็กกาดครับที่เปิดเข้ามาเป็นแม็กกาดลงตัวสำรองมาหลุดเดียวไม่มีธงไม่มีธงล้ำหน้าโอกาสทองของแม็กกาดที่จะตีไข่แตกให้กับศรีสะเกษโอ้โหเลือกยังไม่พ้นยังไม่ต่อบอลคลิปไปมาแล้วก็ออกหลังจนได้โอ้โหอุตส่าห์ลากหลอกแต่หลอกกิติพงษ์ผู้แถวเชือกไม่ได้ครับดูเขาหลุดเดียวมาอย่างนี้ไปพาบอลล็อกเข้ามุมอับเองใช่ครับเลี้ยงไปปิดมุมยิงตัวเองใช่ไหมครับในระเบิดแม็กกัดสุดท้ายโดนบังจนยิงไม่ได้นะครับยัง 2-0 ช่วงทดเวลาแล้วก็จบเกมไปนะว่าสุพรรณบุรีทำได้เอาชนะศรีสะเกษไปได้2ประตูต่อ0สุพรรณคะแนนแตะเลข5มาที่52คะแนนส่วนศรีสะเกษอยู่39ก็ยังอยู่ในกลุ่มที่เสี่ยงอยู่เหมือนเดิมนะครับคู่ต่อไปครับเราไปที่จังหวัดราชบุรีครับดูราชบุรีมิตรผล FC ครับเจอกับสงขลายูไนเต็ดครับราชบุรีมี48คะแนนส่วนสงขลามี28คะแนนห่างกัน20คะแนนแฟนๆ 3,657 คนนะครับประกบติดตรงสีผู้ตัดสินราชบุรีชนะตำรวจมา 2-1 ชนะมา2นัดติดไม่แพ้6นัดแล้วครับราชบุรีส่วนสงขลาเนี่ยแพ้นอกบ้านมา6นัดติดต่อกันแล้วนัดที่แล้วก็แพ้สิงห์ทะเลมา 1-2เริ่มมาเป็นทีมเยือนสงขลาขาวน้ำเงินได้ลุยก่อนนะครับยิงทักทายโดยไฟซาวไซเต้แล้วก็ไม่เข้ากรอบแล้วครับปัญหาของสงขลาคือนอกบ้านเก็บแต้มยากเหลือเกินทีนี้พอราชบุรีตั้งหลักได้ก็ได้ทักทายขึ้นมั่งโดยตะลักคาโดโซ่แล้วก็เข้าซองของนินรุดดินก็ยัง 0-0 อยู่จังหวะโยกของไฟซาวไซเต้โยกหาช่องจนเจอแต่ว่าไปฉลับหน่อยๆก็ไม่เข้ากรอบนะครับมีบทบาทต่อเกมเยอะนะครับไปซาจยาเต้ก็ยังสุดทุกเตะมุมของทางสงขลาก็ช็อกมีแถว2ซ้ำก็คนเดิมนี่แหละครับก็เป็นไฟซาวที่ได้ซ้ำตำแหน่งยืนดีแล้วขาดความแม่นเท่านั้นเองครับกองหลังของราชบุรีไม่มีใครปั่นฟรีคิกบังหลอกโอ้โหนี่ก็แม่นว่าพอบทจะแม่นคันก็แม่นกันไปเป็นจอมปั่นลูกฟรีคิกของสงขลาครับไฟซาวยาเต้แต่แม่นเสาเกินแม่นคานเกินไปก็ยัง 0-0 อยู่โอ้โหอุกฤษเดี๋ยวพลาดแล้วนะครับหลงแล้วแต่ว่าพอไม่มีโชคนักก็ยังไม่ได้ประตูทีนี้มาดูฝั่งราชบุรีบ้างบอเปิดโค้งไปให้กับนักลาคาโดโซ่หนาไปนิดเดียวเท่านั้นครับตัวโค้งตรงนี้ของเขาต้นค้ำอยู่ในหน่อยก็เลยยังไม่ได้ประตูเหมือนกันหลุดตัดมาเป็นจังหวะหลุดของเคนวินเซนต์บ้างกินอุกฤษไม่ได้เริ่มขึ้นมาแล้วได้จบกันทั้งสองฝ่ายนะครับดูจังหวะของแฮมเบอร์ตี้ปั่นลูกฟรีคิกบ้างยังไม่เข้ากรอบครับเป็นการดวลของจอมปั่นลูกฟรีคิกทั้งแฮมเบอร์ตี้ของราชบุรีแล้วก็ไฟเซาของสงขลาจบครึ่งแรกเสมอ0-0คู่นี้นัดแรกเสมอกัน1-1นะครับปีที่แล้วสงขลามาชนะ 1-0 ด้วยมาดูปีนี้จะเป็นอย่างไรครึ่งหลังก็เป็นสงขลาลุยก่อนแล้วครับตัวบอหาช่องละซัดเองของไฟซอลแต่ไม่เข้ากรอบมันโค้งไม่พอแล้วครับหาซ้ายจนเจอซ้ายที่ถนัดแต่ก็ยังไม่เจอกรอบทีนี้ราชบุรีมาบ้างเจ้าถิ่นมาบอมาถึงแถว2ได้ซัดก็ฉลับกองหลังออกไปครับยังไม่ได้ยังไม่ถึงกรอบเหมือนกันมาเป็นรัตนะเพชรอาพรที่ได้ซัดทีนี้มาดูสงขลามาบ้างสงขลามาดูมานพสอนแก้วก็ไม่เข้ากรอบเช่นกันขึ้นมายังขาดความแม่นยำนะครับของทั้งคู่เฉลิมก็เฉียวมาทีนี้มาดูราชบุรีมาบ้างบอลยาวๆข้ามมาที่ควนเกโรเปิดมาให้กับภูดลสุวรรณชาติขึ้นขกเป็นตัวสำรองครับนาที70เฉียบขาดมาก 1-0 เจ้าถิ่นขึ้นนำจนได้หลังจากที่เฉลิมก็เฉียวมาอยู่ตลอดดัมมี่ครับภูวดลก็ลงมาแล้วทีเด็ดเลยนะครับตัวประกบยืนห่างนะครับก็เลยโดนโขกสะบัดเข้าไปแล้วครับ 1-0 เจ้าถิ่นขึ้นนำจากการเปิดที่แม่นยำของคุณเคโรแล้วก็ตัวประกบสงขาก็มีปัญหาอย่างนี้ตลอดนะครับก่อนนอกบ้านคือประกบตัวห่างก็เสียท่า
พอขึ้นนำแล้วเกมของเชียงของอารบุรีมาครับแฮปปี้ซับเรียบ2แรกมาแต่หักข้อเยอะไปหน่อยยังทิ้งห่างออกไปไม่ได้ยังแค่ 1-0 เท่าเดิมทางซ้ายเกโรมาแล้วเปิดบกช.ออกมาแถว2อัธพงษ์หนูพรมแล้วก็ซ้ำได้ไม่ดีพอก็ยังแค่ 1-0 อยู่ผลเริ่มที่จะลงเม็ดนะครับนี่ว่าลุยมาของคนเกโรไม่ให้หาช่องเจอเองแล้วแต่พอจะยิงเนี่ยเสียหลักหน่อยช้าไปหน่อยก็เลยกินนินรุดินเพิ่มไม่ได้สงขาจะสวนบ้างลูกฟรีคิกของสงขาเป็นเลนานดาวซิวาบ้างครับที่ได้ปั่นแล้วก็โด่งไปเยอะไม่ใกล้เคียงช่วงทดเวลาแล้วครับบอลเปิดมาของอุกฤษแล้วก็จบเกมไปนะว่าราชบุรีทำได้เอาชนะสงขลาไปได้1ประตูต่อ0ราชบุรีก็แตะที่เลข5มาที่5 11คะแนนส่วนสงขลาก็ยังอยู่ที่28คะแนนเท่าเดิมอยู่ในกลุ่มเสี่ยงอย่างหนักเลยนะครับปัญหาของสงขลาก็เหมือนเดิมก็คือเกมเยือนเกมนอกบ้านนะครับ